ง่ายกว่าว่ายในสระนักว่ายน้ำท้องถิ่นฟันธงโตโน่ว่ายน้ำข้ามโขงระยะทางแค่นี้สบายมากจากกรณีโตโน่ภาคินนักร้องนักแสดงชื่อดังมีเจตนาดีในการทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจต้องการระดมทุนประมาณ10ล้านบาทเพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดนครพนมและโรงพยาบาลที่เมืองท่าแขแขวงคำม่วงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้โครงการ1คนว่ายหลายคนให้นั่นเองแหละครับโดยจะเริ่มกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงในวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2565โดยจะเริ่มว่ายออกสตาร์ทจากลานพญาศรีสัตนคราชของฝั่งนครพนมไปขึ้นที่พระธาตุศรีโคตบองของฝั่งลาวเป็นระยะทาง10กิโลเมตรแล้วว่ายกลับมาที่เดิมเป็นระยะทางอีก5กิโลเมตรรวมระยะทางทั้งสิ้นเป็น15กิโลเมตรนั่นเองแหละครับแต่เมื่อใกล้ถึงวันที่กำหนดก็เกิดกระแสดราม่าถูกวิจารณ์อย่างดุเดือดในโลกโซเชียลเนื่องจากมีฝนตกหนักอาจทำให้เกิดกระแสน้ำในแม่น้ำโขงเชี่ยวกรากผู้คนต่างเป็นห่วงเกรงว่าจะเป็นอันตรายและไม่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากพร้อมแนะโตโน่คิดระดมทุนโดยวิธีอื่นไม่ควรเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงและอาจจะทำให้หมอพยาบาลและทีมกู้ภัยต้องเหนื่อยเปล่าจากกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงของโตโน่ในครั้งนี้ทางนี้เพื่อไขข้อสงสัยทางผู้สื่อข่าวช่องดังได้ไปพบกับ3นักว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงครับคนแรกคือนายประสิทธิ์ปทาดีหรือเบิ้มอายุ44ปีและคนที่2คือนายธนัทนนท์นนทวงศ์หรือต้นอายุ36ปีโดยทั้งคู่ได้ให้รายละเอียดตรงกันว่าการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงนั้นง่ายกว่าว่ายน้ำในสระเสียอีกสาเหตุเพราะลำน้ำโขงมีกระแสน้ำที่ไหลต่างจากน้ำในสระที่เป็นน้ำนิ่งพวกตนว่ายกันอยู่ประจำจึงรู้ดีว่าในแม่น้ำโขงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายคนคิดขณะที่ทางด้านนายสุเทพพันธุเศษอายุ63ปีถือว่าเป็นสุดยอดของคนว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงซึ่งเขาได้เปิดเผยว่าหากโตโน่จะว่ายไปยังพระธาตุศรีโคตบองแนะนำว่าให้ว่ายแบบเฉียงก็จะได้ไม่เหนื่อยแรงเหมือนลอยคอไปตามสายน้ำระยะทางไปกลับแค่นี้เขาบอกว่าสบายมากนั่นเองแหละครับทางนี้3นักว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงยังกล่าวอีกด้วยนะครับว่าถ้าคุณโตโน่เชิญไปร่วมว่ายน้ำในครั้งนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะคุณโตโน่มาสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครพนมให้คนทั่วไปได้รับรู้ตนในฐานะคนนครพนมมาด้วยกำเนิดยินดีต้อนรับและเข้าร่วมถ้ามีการเชิญว่ายน้ำกับคุณโตโน่เพื่อเป็นการกุศลในครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางเราเว็บไซต์jam.comก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจขอให้กิจกรรมนี้ผ่านพ้นไปได้โดยดีนะครับลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ